X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับแน่นอนครับก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวของการเปิดให้ SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามานะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ SMS ทาง482-7772พิมพ์4เลยวักตามด้วยคำถามแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเย้ๆๆครับผมมา มาเปิดสายอยู่นะเดี๋ยวทีมงานอย่าลืมนะรถ CBR650F นะครับตัวใหม่อย่าลืม2017เซิร์ชหารูปเจอเดี๋ยวพี่ตู่เขาจะเคืองผมว่าเห็นว่าสาวๆเจอแล้วรูปมาเอารูปสาวๆขอมานี่ตัวนี้เลยนี่ครับ2017หล่อไหมมันหล่อจริงนะหล่อมากดูคันใหญ่ขึ้นเลยนะสีสันมันดูให้มันแบบดูเป็นสปอร์ตขึ้นมาแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของแรงม้าที่เพิ่มอีก4ตัวพี่แรงม้าเพิ่มมาน้ำหนักลดลงมิติที่ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใช่ก็เรื่องของดิจิทัลไมค์ตัวเรือนไมค์ก็เปลี่ยนเรือนไมค์ก็เปลี่ยนแล้วก็มีการบอกรอบเกียร์ก็เปลี่ยนนะครับใช่ ECU เปลี่ยนใหม่ ECU เปลี่ยนใหม่แน่นอนทำให้ในเรื่องของการทอร์คที่บอกว่ามันหายไปรถ4สูบต้องที่ดูม้าขึ้นมาอีก4ทอร์คเพิ่มมาเรือนไมค์ดิจิตอลระบบนู่นระบบนี่บอกว่าตัวนี้สวยแล้วราคาราคาน่าจะเพิ่มจากเก่ามาประมาณสัก 5,000 5,000 โอเครับได้นิดหน่อยของขนาดนี้เพราะว่าบอกเลยว่าตอนนี้รถที่เปิดตัวในงานเนี่ยผมตั้งแต่ที่เรารีวิวกันมานะผมคิดในสมองว่าเปิดตัวจากตัวเก่าจากอัพการอัพเกรดขึ้นมาเนี่ยมันต้องแพงกว่าทั้งนู้นแพงกว่านี้ยกตัวอย่างเช่น MT 09ก่อนเปิดก่อนที่เปิดตัวใหม่เนี่ยขายอยู่ที่ 400,000 400,200 เปิดตัวใหม่ปั๊บมี ABS ให้มีควิกชิปมี traction control มีระบบควิกชิปทุกอย่างมีให้ปุ๊บแต่ราคาจาก 401 402เปิดราคาอยู่ที่ 399,000 บาทเอ้าซะงั้นออปชั่นเสริมเพิ่มแต่ราคาลงทีนี้หลายๆคนก็มองไปถึงตัว MT10 ที่เพิ่งเปิดตัวมา ไม่มีอะไรให้เลยราคาแพงกว่าไอ้นี่ให้มาเพียบเลยราคาถูกลงเนี่ยมันเป็นการขัดแย้งขนาดค่ายเดียวกันเองเดียวกันนะไม่รู้ว่าคิดอะไรเขาละอันนี้ผมก็ได้ฟังมากับคนที่ขับ MT09 MT10 ผมเอาถ้าซื้อ MT10 ไอ้นี่ทักชั่นก็ไม่มีครับควิกคลิปก็ไม่ได้ครับเรือนไมค์ก็ไม่ใช่ฟูลดิจิตอลจะเอามาทำไมสู้ซื้อตัวนี้ได้ครบเลยได้ครบเลยราคา 300,000 โอ้โห 399ถูกกว่ากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าแต่ตอนนี้ก็ดีนะผู้บริโภคได้เปรียบอย่างเราสบายที่เจอคนที่เลือกซื้อนี่ถูกให้เราแข่งขันกันเลยผู้บริโภคสบายมาดู SMS กันเขาบอกอะไรนะมีเชียงกงสำหรับขายเครื่องรถจักรยานยนต์มั้ยครับถ้าดื่มขายเครื่องเหรอแต่ก่อนมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเชียงกงปทุมวันเนี่ยมันมีซอยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะมีอยู่ฮะคือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เราทั่วๆไปนี้ดีกว่าพระราม3แน่ๆจะมีอยู่2ที่นะฮะที่นึงเนี่ยจะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเลยเฮียวิทไปหน่อยนึงเจอ3แยกอยู่ซ้ายมือตลาดพูนทรัพย์อ๋อตลาดพูนทรัพย์ใช่อันนี้ก็มีอยู่แล้วรถเล็กรถใหญ่เลยมีหมดตรง5แยกก็เรียกว่าตลาดวัชรพลนะฮะตรงนี้ฮะจะเป็นร้านขายอะไรเกี่ยวกับอะไรมือสองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันเพราะอะไรเพราะเขาเอารถทั้งคันเนี่ยจากโรงพักมาแล้วมาชำแหละวางขายนั่นคือมือสองมีอยู่สองที่ประมูลมาเหรอประมูลมาแล้วมาชำแหละขายเป็นชิ้นจะเอาเรือนไม้จะเอาเฟืองจะเอาเสื้อจะเอาได้หมดก็เหมือนของถมเมื่อก่อนเหมือนของถมเมื่อก่อนแต่ถูกกฎหมายแต่ว่าถูกกฎหมายมีถูกกฎหมายเป็นล้านเลยทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ20ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งวัชรพลอยากซื้ออะไรซื้อที่นั่นได้เลยเพราะว่าจะมีใบซื้อขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์มาปุ๊บจะมาพร้อมกับเล่มเขียวมาเล่มเขียวด้วยอะไรด้วยเพราะว่าถามว่าเคยซื้อไม่เคยซื้อเคยซื้อมาใส่ให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรอุปกรณ์ที่เป็นมือสองเอามาใส่ได้หมดเลยนะครับลองไปหาสองที่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็ไปพวกพระรามสามใช่ไหมครับแล้วก็พระรามสามปทุมวันก็เหลืออยู่ไม่มีแล้วมันแล้วก็ที่บางนาบางนาก็เชียงกงรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็จะมีบางร้านที่มันมีที่ก็ทำพวกรถใหญ่ก็มีขายอะไหล่ขายเครื่องขายบุ้มเพอร์เบรกวงล้อแม็กช็อกอัพมีหมดส่วนใหญ่จะเป็นชุดหน้าก็จะมีมาทั้งแผงคอเลยแผงคอวงล้อปั๊มบิดติดมาให้เครื่องก็จะติดเฟรมมาอะไรก็ว่าเนี่ยนะครับยังพอหาได้อยู่แต่ว่ารุ่นไหนก็ต้องไปสืบแล้วกันต้องไปดูเอาหรือไม่ก็เราก็ต้องสั่งใบเดี๋ยวนี้เขาสามารถสั่งบิดในเว็บได้แล้วก็สั่งร้านเชียงกงพวกนี้
เราจะเอาอะไรเอาเครื่องของตัวนั้นแต่มาบิดอยู่ที่บ้านเราเออก็ว่าไปเอออ่ะนะครับอยากได้หมวกกันน็อก AGV K3 SV แท้นะครับหาซื้อให้ไหนบ้างอยู่แถวบางกะปิ K3 SV นะครับบางกะปิไปที่ลาดพร้าว93ครับร้าน U Helmet ไอพิต้าครับผมที่นั่นมีขายครับรุ่นนี้เลยมีทั้ง ATV ตัว K3 มีทั้งตัว Costa Pista GP ตัว45,000 38,000 ตัว9,800 9,500มีหมดครับใกล้ๆ นี่เองนะครับก็หรือแต่ที่บางกะปิมันจะใกล้นะพักก็3ใกล้กว่าใกล้สุดแล้วนะครับแต่ถ้าจะจะเอาแบบคนนำเข้ามาที่ขายใหญ่ๆก็อยู่ที่ศรีนครินทร์เนี่ยอยู่อ่อนนุชอะไรคือตัวแทนกับมิกช็อปกับมิกช็อปของคุณดาร์ทแต่ถ้าบางกะปิตรงกันใกล้สุดนะครับลาดพร้าว93นะ MT 09กับ Z 900วันเสาร์เจอกันเลือกตัวไหนดีกว่าครับเป็นผมผมเลือกตัว4สูบครับ Z 900เพราะว่าวันนั้นได้ปะทะมาแล้วไม่ได้ตอบจบได้ปะทะมาแล้วไปลองดูแล้ว2ตัวนี้ใช่ไหมฮะครับคือว่าไปขอนแก่นด้วยกันแหละ2รุ่นเลยใช่2รุ่นนะครับเราลองขี่ดูว่าผมรู้สึกว่า4สูบมันเป็นอะไรที่ขี่แล้วมันสบายมันเนียนมันเนียนกว่าถึงไม่เอาถึงว่าในช่วงต้นเนี่ยท้อมันอาจจะสู้3สูบไม่ได้หรอกแต่พอมันเริ่มลอยไปแล้วเนี่ยคันเร่งเริ่มลอยไปแล้วเนี่ยเกียร์4เกียร์5 6เนี่ยมันเดินแล้วมันนุ่มๆไงยืดจืดไปแบบเหลือๆแต่ถ้าเป็น MT09 เนี่ยมันจะมาแบบปูด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 จะสถานสถานโมสถาน2 3เนี่ยนั่นแหละครับแต่ผมเอาอีกอย่างนึงเครื่องยนต์มันสมูทมันนิ่มนวลมันทำให้เราขับขี่ง่ายไม่ต้องคุมรถหนักไม่ต้องคุมอะไรเยอะอ้าวแต่เมื่อกี้เพิ่งบอก MT09 ให้ของมาเทียบเค้าเลือกตัวเก่าหรือเปล่าอ๋อนี่ตัวเก่าใช่มั้ยถ้าอันนี้เทียบตัวเก่าหรือว่าไงเขาเซต900ถึงเทียบตัวใหม่ก็เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะพี่ก็เหมือนเดิมมันก็3สูบเหมือนเดิมแต่ว่ามีของเล่นเพิ่มเติมขึ้นมามีแท็กชั่นคอนโทรลราคาน่าสนใจเซต900ก็จัดเต็มเหมือนกันนะราคาเท่ากันเลย399เป๊ะเลยเนี่ยเอามาไฟท์เลยเนี่ย MT ทำไมถึงดั้มราคามาเพราะเอาไปเจอกับเซต900แล้วมีควิกชิปมีแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยเซต900อาจจะมีการดรอปหรือบ้างแต่ให้ผมเลือกนะผมชอบรถ4สูบเพราะว่ามันรู้สึกถ้า2ตัวเนี้ยรู้สึกว่าขับแล้วมันสบายใจมันนิ่มมันนวลมันคุมง่ายไม่ต้องเหนื่อยกับการที่มันลดสถานมากนะครับแต่ถ้าเหมือนมันดูเหมือนจะเหมือนกันแต่เพราะว่าท่านั่งไม่เหมือนกันนะสองคันนี้สไตล์ก็คนแตกต่างกันเซต900จะดูเพียวๆบางๆกระชับนั่งเบาะต่ำเบาะต่ำ MT นี่ MT มันจะเบาะโด่งๆขึ้นมานิดนึงนั่งมันกึ่งๆทัวริ่งหน่อยๆยังไงไม่รู้ครับประมาณนี้แต่อยากให้ดีถ้าจะเลือกจริงอ่ะลองไปขับขี่ดูแล้วจะรู้ว่าตัวเองอ่ะบอกรุ่นไหนสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่งอันนี้ก้มอันนี้นั่งสบายอะไรเงี้ยพอเราตอบโจทย์ในเรื่องไปลองแล้วขับขี่แล้วคล่อมแล้วเนี่ยทีนี้จะรู้เลยว่าเราเหมาะกับคันไหนครับนะครับคอท่อสปริงอะไรฮะคอท่อสปริง CBR 150ตัวใหม่กับตัวเก่าคาบูได้ไหมใส่ได้ครับใส่กันได้ไหมใส่ใส่ได้ฮะเพราะมันไม่ได้ต่างกันเลยคาบูหัวฉีดมันก็บล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันแล้วไม่ต่างกันแค่ตรงระบบจ่ายน้ำมันนั่นเองว่าเป็นคาบูหรือเป็นหัวฉีดใช่ครับเพราะนั้นคอท่อเหมือนกันใส่กันได้เป๊ะครับโชคหลังโหลดโชคหลัง R15 ลง1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วมีผลต่อความสมดุลไหมครับของรถไหมครับมีมากเลยครับอย่าลืมว่าโหลดท้ายลงมาปุ๊บหน้าสองนิ้วนี่เยอะแล้วอย่างนี้ฮะหน้าเชิดท้ายเตี้ยถ้าจะโหลดยังต้องบาลานซ์กันหน้าต้องลงไปด้วยหน้าต้องลงด้วยเอาหน้าสักนิ้วนึงครับหลังก็นิ้วนึงนิ้วนึงลงก็ลงให้มันแบบอย่างเงี้ยพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่าไม่ให้เสียระดับอ่ะพูดง่ายๆรักษาระดับเดิมของรถไว้สมมติว่าเดิมมารถหน้าเชิดนิดนึงมันต้องลงไปทั้งอย่างงี้ไม่ใช่ไปเอาท้ายลงอีกเดียวแล้วหน้าเชิดโหที่ตอนเปิดคันเร่งโอ้ยยกจริงพอหน้ามันเชิดอย่างเงี้ยหน้ามันก็เบาลงแล้วขี่เร็วๆก็จะหน้าจะสะบัดโดยจะเบาเพราะนั้นโหลดควรโหลดทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าโหลดหลังอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน1นิ้วนะเพราะบางรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าหลังโด่งถ้า15หลังโด่งถ้าโหลดมากไปไหมฮะโซ่จะยานพอโซ่ยานมันก็จะตีแข็งตีสวิงอาร์มต้องไปปรับนู่นปรับนี่ช่วยนั่งตัดโซ่ใช่หลายเรื่องพอระยะยุบลงมาปุ๊บเนี่ยโซ่ก็จะมีการให้ตัวยืดออกมาพอยืดออกมาปุ๊บก็แกว่งสนั่นต้องตั้งใหม่ใช่ครับนะครับโซนิก125ครับเวลาเบิ้ลรอบสูงๆมีควันขาวเอาแล้วไงควันขาวเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแหวนลูกสูบไปแล้วครับนะฮะลูกสูบลูกสูบแหวนตายแหวนกวาดน้ำมันเนี่ยนะแหวนกวาดน้ำมันแหวนลานอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันเกิดจากการใช้งานพอการใช้งานนานๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากการแหวนมันตายพอแหวนมันตายปุ๊บมันจะกวาดน้ำมันออกไม่เกลี้ยงมันก็เลยไปออกที่ไหนฮะฝาสูบลูกขึ้นแล้วก็ห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้ปุ๊บแล้วก็มาออกที่ถ้อยเสียกวนขาวพอรู้ว่าเรากวนขาวออกปุ๊บทำการเลยครับ
ยกเครื่องเลยก็คือหมายความว่าวางลูกสูบใหม่นะครับจุดที่2นะครับตรวจสอบก่อนว่าซีนหมวกวาล์วไปด้วยหรือเปล่าถ้าซีนหมวกวาล์วไปด้วยควันกระขาวเหมือนกันเปลี่ยนซีนหมวกวาล์วไปด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าซีนหมวกวาล์วอย่างเดียวแล้วบางทีลูกยังดีอยู่ซีนหมวกวาล์วไปก็มีส่วนด้วยเพราะว่าซีนหมวกวาล์วคือจะมีวาล์วทั้งไอดีแล้วก็ไอเสียไอหมวกวาล์วมันคล่อมตรงนี้อยู่คล่อมอยู่คราวนี้น้ำมันจะฉีดตัวนี้ฉีดอยู่พอฉีดอยู่ปุ๊บมันก็ไอตัวนี้มันแข็งใช่ไหมฮะหมวกวาล์วนี่มันแข็งพอแข็งปุ๊บมันก็รอดออกมาจากซีนก้านวาล์วได้ก็เผาไหม้ก็เรียบร้อยถ้าเป็นรถยนต์เขาเรียกยางซีนวาล์วยางซีนวาล์วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับซีนวาล์วซีนหมวกวาล์วอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับเวอร์ซิสพันกับวีสตอมพันถูกคู่ถูกคู่พันกับพันตัวพันตัวเวอร์ซิสพันเนี่ยจะเป็นเครื่องสีซูปนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของความลื่นไหลความสมูทมันให้อารมณ์เดียวกับรถบิ๊กไบค์นั่นแหละนะครับขี่สบายขี่นิ่มขี่นวล นะครับส่วนวีสตอมเครื่องวีทวินสองสูบพันซีซีมันจะมาค่อนข้างที่จะมาโหดนิดนึงกับการเวลาเราทอร์คที่สูงนะครับเวลาบิดเวลาจะเดินคันเร่งเวลาจะบิดเร่งแซงเนี่ยตัววีตอมเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าท้อมันสูงกว่าสูบบีมาได้ต้นเลยใช่ต้นกลางต้นกลางแล้วก็อาจจะไปปลายนิดแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเวอร์ซิสพันเนี่ยนะครับมันจะมากลางแล้วก็ปลายแล้วก็ปลายลึกๆเลยดันกันยาวๆนะครับก็เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้เนี่ยรถ2สูบกับ4สูบมันต่างกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนในเรื่องของ riding position ผมมองว่าตัววีตอมนั่งสบายกว่านะครับเพราะว่าวีตอมค่อนข้างเบาะจะกว้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงแฮนด์เนี่ยจะค่อนข้างจะสูงทำให้เรานั่งแล้วก็จับแฮนด์ได้เพราะมันเป็นรถสไตล์ Adventure Touring ครับนะครับก็จะนั่งได้สบายกระเป๋าข้างหลังนี่คืออันนั้นคือ Versys 1000 Versys นะครับ Versys 1000 4สูบส่วนด้านตัวที่หน้าแหลมๆเป็นยุงอ่ะหน้ายุงอ่ะอันนั้น V-Storm นั่นคือ V-Storm 1000ภาพอันนี้มันยุงจริงใช่หัวแหลมออปชั่นที่ให้มาก็พอๆกันแหละนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าจะขี่ให้มันสมูทจริงๆเนี่ยมันก็มันถ้าพูดให้มันสมูทมันต้องสมูทแบบไหนอะคุณจะขี่แบบยาวๆหรือถ้าใช้งานไม่หนักมากเนี่ยมันพอกันแต่ถ้าในเรื่องของความเบาเนี่ยถ้าเรื่องของความเบาแล้วการเลี้ยวผมว่าตัว V-Storm จะเบากว่าเพราะว่าเครื่องมันแค่2สูบกับ4สูบเรียงมันมีความหนักเพราะนั้นในการพลิกเลี้ยวต่างๆเนี่ยตัว V-Storm จะคล่องตัวแต่ถ้าให้เรื่องความนิ่งตัว4สูบจะให้ความที่นิ่งกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ทำงาน4สูบมีสมูทกับ2สูบที่มันกระแทกตุกตักตุกตักเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีอาการใช่ครับนะครับโดยประมาณนี้นะSVS ต่อไปครับมีโอ125i อยากขึ้นลูก57ครับอยากทำเหนียวเหนียวครับพอมีร้านบ้างไหมครับพี่ราคาไม่แรงมากด้วยโอ้ยนี่เลยครับร้านพี่อ้นห้วยขวางเลยพี่อ้นเนี่ยจัดได้เลยใช่พี่อ้นห้วยขวางนี่เลยครับห้วยขวางเนี่ยโทรติดต่อแนะนำก่อนด้วยไม่แนะนำสอบถามก่อนพี่ผมจะขึ้นลูกนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่อ้นตอบโจทย์ได้มีเบอร์พี่อ้นไหมเบอร์พี่อ้นขึ้นหน่อยนะขอเบอร์พี่อ้นขึ้นสักนิดนึงให้ลูกค้าได้ดูนะครับจดไว้เลยพี่นะครับดูรายการอยู่จดเลยครับนี่อ้นห้วยขวางนี่เลยครับตามนี้เลยโทรไปสอบถามนะครับว่าผมอยากจะขึ้นลูกไซส์นี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ทำได้วันไหนกี่วันได้โทรสอบถามพี่อ้นรุ่นเราเรียกพี่อ้นเด็กรุ่นใหม่เขาเรียกจันอ้นกันหมดจันอ้นจันอ้นอาจารย์ว่าประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าพี่กิ๊กนี่เน้นไปทางกล่องไฟขี้เกียจลื้อขี้เกียจลื้อเดี๋ยวมือเลอะลื้อมานานแล้วใช่เดี๋ยวมือเลอะแล้วไปจับสายไฟมันเลอะลื้อมานานแล้วที่มอไซค์นี่มันลื้อโอ้ยนะครับว่าไง CBR 300 2สูบมาไหมครับไม่มาครับผมก็รออยู่เหมือนกันนะว่าจะมาไหมจะโฉมเดียวกับ CBR250R มั้ยก็แสดงเปิดตัวครั้งนี้ก็ไม่มีรถ300นะครับสำหรับค่ายใดเลยมีรถ150ที่เปิดนะครับแล้วก็รถบิ๊กไบค์ไปเลยไม่มีนะครับก็อาจต้องรอไม่แน่อาจจะมาเซอร์ไพรส์กลางปีหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เปิดตัวเป็นงานใหญ่อาจจะเปิดเป็นเซอร์ไพรส์ว่ากันไปนะครับมา SMS ต่อไปเลยครับเปิดสายอยู่นะทำไมเงียบเหงาจังวันนี้พี่บอมเชิญที่เชิญกลุ่มที่ขับฮาร์เลย์ในกรุงเทพมารีวิวเอางั้นเลยอ่ะรีวิวอะไรอ่ะให้กับคนที่ชอบรถแนวนี้ครับอ๋อได้เนี่ยนานแล้วนี่พี่บอมเคยมาอยู่นะมายังตอนสตูนี้ยังไม่เคยมาก็นั่นสิเดี๋ยวจัดมาหน่อยจัดหน่อยจริงๆก็มีเดี๋ยวได้ดูช่วงสงกรานต์วันหยุดเดี๋ยวก็มีเท
ทปพิเศษนะที่เป็นงานอิมมอร์ทัลก็ได้เห็นรถสวยๆกลุ่มใหญ่ๆที่ไปตอนนั้นที่เราอิมมอร์ทัลครับเชิญมาคุยกับกลุ่มเข้ามาในสตูอ่ะเอามาในสตูเลยไม่ได้รู้จักมาถ้าอิมมอร์ทัลเข้าประตูคงไม่พอไม่พอต้องเน้นเฮดๆเข้ามานั่งคุยกันเดี๋ยวเรื่องเอารถสวยๆมาโชว์จริงๆวางไว้อยู่แล้วว่าจะเอามาโชว์สวยๆอาจจะนี้อาจจะเอาเฮดมาแล้วก็คนที่เข้ามากลางๆแล้วก็กลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ว่าความรู้สึกจะเข้ามาแล้วเข้าอะไรจะเป็นยังไงได้แล้วคุยกันมีปัญหาครับได้แล้วเร็วๆนี้ก็คือหลังสงกรานต์เดี๋ยวก็มาเจอกันที่สปีดกาลาดรับรองฮาร์เลย์สวยๆเพียบมาดูของจริงเลยเรียนเชิญเลยแล้วกันใครชอบแนวเดียวกันคอเดียวกันก็แวะมาได้ครับมาดูไม่ใช่คอเดียวกันก็แวะมาได้เดี๋ยวไปบอกว่ามันเฉพาะคอเดียวกันคือไม่ใช่ฮาร์เลย์อย่างเดียวนะแต่ว่าสปีดกาลาดเนี่ยนะคือสำหรับ2ล้อบิ๊กไบค์อะไรก็ได้2ล้อไม่ต้องบิ๊กไบค์ก็ได้คือถ้าเกิดคุณแต่งรถมาสุดไม่มีที่จอดกลัวหายกลัวหายอ๋อไม่ได้กลัวปั๊มอิตาลีหายอะไรก็ว่าไปมาแต่งรถคันละ 30,000 แต่แต่งไป 200,000 อะไรเงี้ยเรารับได้หมดแหละขอให้มาเถอะนะครับเวฟมาได้มั้ยพี่ได้เวฟโหเวฟเทพเวฟเทพอะไรเงี้ยได้คนบอกว่าพวก KR เทพๆเค้าจะมาฝากหมด160ยินดีจัดเลยจัดได้จัดได้นะครับอ่ะมาดู SMS กันดีกว่านะครับเวฟ 125S ลูกคาเซ่56สแตนดาร์ดวาวเดิมหลบกี่มิลแคมแต่งช่วยแนะนำหน่อยครับจริงๆแล้วถามว่าหลบกี่มิลมันเขาเรียกว่าหลบหนีองศาลิฟต์ยกดีกว่าครับการที่จะหลบตรงนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ลงกึ่งแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องบอกเขาว่าใช้แคมเบอร์อะไรสูงเท่าไหร่ยกเท่าไหร่เดี๋ยวทางโรงงานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยต้องหลบไปเท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นกี่มิลเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าปาดหัวไปกี่มิลเนี่ยตอบได้เพราะว่าถ้าแคมแต่งเนี่ยองศาแคมมันเปลี่ยนมันสูงไปพอสูงไปปุ๊บก็เราบอกว่ามิลนึงแต่คุณไปใช้แคมองศาที่มันลิฟต์สูงมิลนึงมันไม่พอแน่นอนถูกไหมเพราะนั้นตัวมันต้องดูด้วยขององศาแคมว่าใช้แคมลิฟต์เท่าไหร่ถึงจะไปคำนวณตรงกันได้ใช่ครับลงกึ่งอย่างเดียวครับใช่ลงกึ่งใช่ลงกึ่งเขาเห็นก็เขารู้เลยเขาเห็นรู้แล้วก็เอาไว้ให้ก็รู้แล้วเซียนตายลงกึ่งเขารู้เลยว่าอ๋อองศาเท่านี้ลูกแค่นี้เดี๋ยวผมทำให้แทบไม่ต้องถามอะไรเขาเลยใช่ไหมใช่นะครับเวฟ125กดสปริงคัตมีผลเสียไหมครับกดยังไงสปริงคัตใส่สปริงคัตแต่งเหรอไม่มีไปผลเสียครับไม่มีผลเสียช่วยมีผลเสียแต่ช่วยให้การจับคัตได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดดกว่าเดิมอ่ะโดดกว่าเดิมและอย่างว่าเวฟ125เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของคัตลื่นมากเช่นรถทำขึ้นลูกมาเช่นลูกเชียร์เป็นต้นไปเนี่ยออกตัวแรงๆหน่อยเนี่ยจะมีคัตลื่นคัตเว้าให้เห็นนะครับฟืดฟืดฟืดพักเดียวฮะก็ต้องเปลี่ยนผ้าคัตใหม่ฉะนั้นแล้วสปริงคัตเนี่ยมันมีผลต่อการจับของคัตเพราะว่าไอ้คัตของเวฟ125เนี่ยจะเป็นร่องเล็กๆๆๆๆๆทั้งหมดเลยแต่จะไม่เหมือนของพวกโซนิกพวกโซนิกพวกโนวาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเหมือนพวกโนวาอะไรเนี่ยจะทนกว่าแต่ถ้าเกิดพวกเนี้ยเราใส่สปริงเสริมเข้าไปได้เลยนะครับอาการตัวเนี้ยจะหายไปแล้วจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าคัตได้ครับมีสายเข้าสวัสดีครับพี่วิชัยสายหลุดครับโทรเข้ามาใหม่ครับตู๊ดไม่เป็นไรครับพี่วิชัยเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะรออยู่อ่ะช่วงนี้ก็ SMS มาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่วิชัยโทรกลับมานะครับมาดู SMS ต่อไปเลยครับมีไหมเอ่ยนะครับนี่ SMS เก่าเลยอันนี้จะปิงคัตค้างอยู่ค้างอยู่รับสายโทรศัพท์ซะ SMS ค้างเลยค้างเลยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันว่ากันแล้วความคืบหน้าหน่อยตอนนี้สปีดกาลาดเราก็ไปถึงเป็นไงบ้างครับจะเสร็จแล้วก็ใกล้ตอนนี้ตกแต่งภายในแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงนี้คือช่างเครื่องติดจะหยุดสงกรานต์อะไรนี่ใช่ก็ต้องมันว่าอีกทีหลังสงกรานต์อ่ะเพราะพี่บอสเองก็ไม่อยู่ด้วยมีการเพ้นกำแพงมีใส่ล็อกเกอร์ติดกั้นห้องว่ามันจะเป็นเซอร์วิสห้องเอเซสซอรี่ห้อยเฮ้ยก็มาวางเรียบร้อยแล้วเหลือเดินท่อลมเครื่องมือก็วางแล้วเตรียมพร้อมติดแอร์ติดกล้องวงจรปิดติดไฟต่างๆก็ใกล้เสร็จแล้วพร้อมเร็วๆนี้พร้อมแน่นอนพร้อมบริการแน่นอนนะครับโอ้โหแป๊บเดี๋ยวนี้อ๋อไปเบรกก่อนใช่ไหมเบรกก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวว่ากันนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ